คือฮาบัวขาวกราบพระครูไก่18ล้านจุดธูปขอโชคท้าวเวสสุวรรณซื้อหวย10ใบโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายฮือฮาบัวขาวนักมวยดังกราบพระครูไก่18ล้านจุดธูปขอโชคท้าวเวสสุวรรณซื้อชุด10ใบแฟนสาวจ่ายเงินสดให้ก่อนไหว้พ่อปู่พญาศรีสัตนาคราชลั่นซื้อชุดใหญ่ชุดเดียววันที่1เมษายน65ที่จังหวัดนครพนมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังแชมป์ไทยไฟรุ่ง70กิโลกรัมเจ้าของค่ายมวยปอประมุขนุ่งขาวห่มขาวเดินทางมากราบไหว้องค์พระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมท่ามกลางแฟนคลับที่มารุมล้อมมีพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10นำห่มผ้าพระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลขณะเดียวกันบัวขาวได้เข้ากราบพระครูปรีชาพนมกรหรือพระครูไก่เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมซึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข061905งวดวันที่1มีนาคม65ที่ผ่านมารวม3ใบได้โชค18ล้านบาทที่หน้ากุฏิโดยพระครูไก่ยังได้มอบวัตถุมงคลเป็นท้าวเวสสุวรรณให้นักมวยดังไว้ให้บูชาติดตัวด้วยต่อมาบัวขาวได้นำธูปดอกกุหลาบแดงน้ำแดงไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์เพื่อขอโชคที่บริเวณหน้ากุฏิพระครูไก่สร้างความฮือฮาให้เหล่าแฟนคลับที่มากราบไหว้เจ้าแห่งโชคด้วยนั้นปรากฏว่าบัวขาวได้นำธูปมงคลไปจุดเสียงทายพบเลข3ตัวโผล่ขึ้นมาคือเลข642โดยแฟนคลับต่างถ่ายภาพเลขธูปพร้อมตีเลขเด็ด2ตัว42 24 46 64 6226ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ลุ้นโชคกันแล้ววันเดียวกันบัวขาวพร้อมแฟนสาวยังได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพญาศรีสัตนาคราชแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังริมฝั่งแม่น้ำของอำเภอเมืองภายหลังบัวขาวไหว้เสร็จได้เดินไปที่แผงขายลอตเตอรี่กว่า100แผงที่วางเรียงรายเต็มบริเวณหน้าลานพญานาคเพื่อเลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้ลุ้นโชคงวดวันที่1เมษายน65นายไกรวิทย์โชคอำนวยพรพ่อค้าลอตเตอรี่เผยว่าบัวขาวพร้อมแฟนสาวได้เดินมาหยุดที่แผงของตนโดยนักมวยดังได้เหลือเห็นเลขชุดใหญ่และหยิบเลือกซื้อเลข189986ชุด10ใบบัวขาวบอกว่าไม่ได้กดเงินสดมาแฟนสาวจึงบอกว่าเดี๋ยวออกเงินสดให้ก่อนบัวขาวยังบอกทิ้งท้ายด้วยว่ามาไหว้พ่อปู่พญานาคมาซื้อชุดใหญ่ชุดเดียวก็พอแล้วมะนาวพิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการขอโฟกัสงานเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นมะนาวสอนศิลป์พิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการหลังคว้าปริญญาโทที่อังกฤษสำเร็จขอโฟกัสงานและเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นลั่นถ้าคนมันใช่ก็หนีกันไม่พ้นหลังจากเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนักแสดงสาวมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณกลับเข้าสู่วงการบันเทิงมุ่งหน้าพิสูจน์ตนเองเปิดบริษัทมาร์เก็ตติ้งเป็นของตนเองพร้อมเปิดใจเรื่องความรักจะมีแววรีเทิร์นกับอดีตคนรักหนุ่มตองกวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยหรือไม่ล่าสุดมีโอกาสเจอมะนาวในงานฉลองครบรอบ100 TH Anniversary of Shiseido Hair Beauty และการประกาศผล Shiseido Professional Beauty Innovator Award 2022ณโรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวอัปเดตชีวิตหลังรับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองสำเร็จตามที่ใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนจบเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาคืนให้ด้วยค่ะหายไป2ปี
2ปีเกือบ3ปีค่ะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแหละเราเองก็ยังไม่ได้รับปริญญายังไม่ได้กลับมาไทยเต็มตัวแต่ตอนนี้กลับมาไทยเต็มตัวแล้วรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นฟรีแลนซ์นะคะผู้ใหญ่จ้างได้ค่ะเรียนจบที่ไหนมะนาวจบที่มหาวิทยาลัยกรีนิชที่อังกฤษสาขามาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์การตลาดค่ะโปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างเราก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะก็หายไป3ปีตอนแรกคือตั้งใจว่าจะไปเรียนแค่ภาษาอยากไปใช้ชีวิตแต่พอไปเรารู้สึกติดใจแล้วอยากได้ภาษาเพิ่มเลยขอที่บ้านว่าขอดีกรีเลยแล้วกันเรียนตอบโทรเลยเพราะมันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งว่าอยากต่อยอดตัวเองโดยการใช้วิชาความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งกลับมาทำที่ไทยด้วยเผื่อวันไหนเราไม่มีงานเราก็ยังมีวิชานี้อยู่ในหัวเราแสดงว่าไม่ได้มีแค่งานในวงการตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองหลายส่วนเหมือนกันพยายามบาลานซ์ชีวิตงานส่วนตัวงานวงการรวมไปถึงหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำเพราะวัยเรา30ปีแล้วอย่างแรกเลยโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเพราะถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะคะเป็นบริษัทที่เปิดหลังเรียนจบใช่ช่วงเรียนจบช่วงนั้นเราเปิดบริษัทเรื่องคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งมี KOL Key Opinion Leader วางแผนให้มีโปรดักชันกราฟิกค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขามีความสามารถเก่งจริงๆแล้วเหมาะกับงานนี้ค่ะการทำงานส่วนนี้ช่วยเราในงานด้านวงการหนูว่ามีส่วนเพราะบางทีเรารู้จักคนเยอะอย่างดาราเขามีโปรดักต์เราก็จะบอกพี่เขาว่าลองใช้ทีมหนูดูขายของค่ะถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่ได้งานคนจะไม่รู้ว่ามะนาวไม่ได้เล่นละครแล้วทำอะไรอีกเราเจอเราก็จะได้พูดคุยกับเขาบ้างค่ะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งยิ้มฟีดแบคดีค่ะเขาเห็นว่าศักยภาพเราทำแล้วมันคุ้มค่าที่เขาจ่ายรวมถึงว่าเราทำงานให้เขาเต็มที่จริงๆค่ะเขาก็จะให้เราไปดูไปช่วยแต่เราก็พยายามสโคปงานที่รู้สึกว่าเราไหวและคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่ากำลังเราไหวไม่ใช่ว่าเห็นตัวเงินแล้วตาลุกวาวทุกอย่างงานดีแล้วมันต้องคุณภาพด้วยงานนี้จ้างด้วยเดินแบบเองด้วยใช่ค่ะเดินเองด้วยพยายามช่วยและใช้วิชาความรู้ที่พอมีก็แนะนำบอกพี่เขาเป็นที่ปรึกษาขอบคุณทุกแบรนด์ที่ให้โอกาสเรามากกว่าค่ะการงานก็ดีแล้วความรักยังไงกลับไปรีเทิร์นไม่ใช่คือบอกไปแล้วไงโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินกับเรื่องงานเราโฟกัสเราคิดว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองผู้ชายก็เลี้ยงได้ก็เลิศกว่าไงต้องหาไงสรุปรีเทิร์นไหมณตอนนี้พูดไปชัดเจนแล้วว่าเราต่างคนต่างให้กำลังใจเราอยากหาเงินรวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างให้ตัวเรามั่นคงก่อนเขาอาชีพนักบอลวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงอาจจะดึงเขามารีวิวอะไรหลายๆอย่างตอนนี้คิดว่าต่างคนต่างให้กำลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันนี้ให้พี่ๆไปติดตามกันเอาเองเอาจริงจบมากลับมาทำงานจริงๆเราไม่รู้ว่างานในวงการบันเทิงเราจะได้เล่นแบบไหนจะได้เล่นละครอยู่ไหมจะมีคนจ้างเราไหมหนูเลยคิดว่าเราต้องทำให้ตัวเองมั่นคงก่อนแล้วหนึ่งทั้งอาชีพการงานรวมไปถึงสถานะเราด้วยค่ะการกลับมาครั้งนี้มันต้องพยายามกว่าเดิมทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราโตขึ้นเราก็ต้องโฟกัสอีกแบบหนึ่งมันก็ต่างคนมีมุมมองคนละแบบแต่จะทำยังไงถ้าจะคบกันจริงมันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมททั้งครอบครัวอาชีพการมองระยะยาวการใช้ชีวิตเรียกว่าเรียนรู้กันหนูว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเองบอกชัดเจนว่าหนูขอหาความมั่นคงให้ตัวเองก่อนพิสูจน์ตัวเองก่อนประสบความสำเร็จเรื่องเรียนไปละวงการบันเทิงเราก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่พอมาเป็นเรื่องงาน
หนูขอทำสิ่งที่ตั้งใจไว้เปิดบริษัทให้มันประสบความสำเร็จก่อนระหว่างนี้เขาอาจจะไปมีคนอื่นอันนี้ไม่ได้ติดแค่เราไม่ได้ปิดกั้นซึ่งกันและกันเรียนรู้กันไปก่อนใช่เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะไปเจอใครเราเองเขาเองค่ะโอเพ่นได้ค่ะต่อไปเราอาจจะกลับมาคบกันมันก็ได้ตอนนี้ใช้คำว่าเป็นเพื่อนหนูว่าเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันค่ะเขาเองก็ต้องโฟกัสในอาชีพเขาด้วยสถานการณ์มีคู่เล่นใหม่เข้ามาทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะที่ผ่านมาไม่มีอะไรติดใจกันหนูว่าด้วยวัยและตัวเราเป็นคนสันโดษเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากเหมือนกันงงตัวเองเหมือนกันเป็นคนเฟรนลี่แต่ก็อาจจะเข้าใจยากอาจจะโลกส่วนตัวสูงอยากจะไปเรียนก็ไปเลยคือเรามีความฝันของเราก็ขอเดินตามความฝันในจุดมุ่งหมายของเราก่อนเอาครอบครัวค่ะหลายคนเชียร์ให้กลับมาใช่ต้องขอบคุณมากที่เขาเห็นภาพว่าเราให้กำลังใจเขาเรื่องครอบครัวทุกคนก็อยากให้กลับมาคบกันใน TikTok ดังมากเราก็รู้สึกดีที่คนคอยให้กำลังใจเราทั้งคู่ค่ะก็อยากให้กำลังใจกันต่อไปถ้าคนมันใช่มันก็หนีไม่พ้น